ค่ะชื่อเล่นชื่อมิงอายุ15ปีค่ะหนูเกิดที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่ามาโตที่กรุงเทพค่ะคือเป็นพุธอะค่ะก็วันเวลาวันพักก็จะไปทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยพอหนูมารู้จักพระเจ้าตอนอายุ11ปีอะค่ะพอมาคริสต์มาสแล้วคือที่คริสต์จักรมาจัดคริสต์มาสแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พอไปแล้วหนูก็ได้หยิบหนังสือคริสต์มาสมาอ่านหนูก็คือหนูก็ชอบการ์ตูนนะหนูก็พอหนูอ่านแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแบบยังไงก็ไม่รู้อะหนูก็เลยลองมาโบสถ์เขาก็อธิบายถึงเรื่องในหนังสือคริสต์มาสอะค่ะพอหนูได้มารับรู้เรื่องพระเจ้าหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูอยากเชื่อพระเจ้าหนูก็เลยได้รับเชื่อก็นะคะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วพ่อหนูเขาเป็นคนที่ชอบดื่มสุราค่ะใช่ขอบคุณพระเจ้าที่พอหนูมาเชื่อพระเจ้าได้ปีนึงหนูอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขอให้พ่อเลิกเหล้าอะไรอย่างงี้หนูก็ให้ที่โบสถ์มาอธิษฐานให้ขอบคุณพระเจ้าที่อธิษฐานวันอาทิตย์เสร็จพอวันจันทร์คุณพ่อก็บอกว่าไม่อยากทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูจริงๆแล้วความรักของพระเยซูมาเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆมาเปลี่ยนแบบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยอะค่ะศาสนาพุทธอะค่ะเป็นพระเป็นอะไรเงี้ยคือกะไหว้ไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าคือมันเป็นแค่รูปปั้นอะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าที่พระเยซูคือพระเยซูทรงฟื้นพระชนขึ้นมาแล้วคือเวลาเราอธิษฐานหรือว่าเราอะไรพระองค์ก็ทรงฟังคำอธิษฐานของเราทุกๆเรื่องเลยแล้วพระองค์คือเราสามารถสัมผัสความรักของพระเยซูได้โดยที่มันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเลยค่ะก็คือที่หนูได้เปลี่ยนชีวิตจากเป็นพุทธเพราะก็เพราะหนังสือเล่มนี้แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่หนูพยายามอธิษฐานแล้วก็ชวนเขามาที่โบสถ์ค่ะ